สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเช้าวันอาทิตย์อยู่ที่บ้านสวนยินดีเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับดูน้ำท่วมในสวนน้ำท่วมในสวนนะครับนี่เด็กๆหมาจรมารอมากินข้าวกินข้าวแล้วก็พากันนอนเสาร์อาทิตย์ถึงมามีต้นฝรั่งปลูกไว้น่าจะถึงปียังไม่ถึงปี11เดือนแล้วนะครับก็เริ่มติดดอกฝรั่งพันอะไรไม่รู้เพราะว่าลูกแดงๆเนื้อแดงๆเนื้อสีแดงพี่น้องให้มาเขาบอกว่าหวานรสชาติหวานก็เลยนำมาปลูกไว้นะครับอันนี้ลีลาวดีลีลาวดีก็นำกิ่งไปเสียบไว้เฉยๆครับก็ต้นใหญ่ตรงเสียบไว้ตรงนี้5-6ต้นนะครับก็เผื่อไว้ขายยกต้นไปเลยนะครับเผื่อมีใครสนใจนะครับอันนี้มะกรูดติดลูกเยอะอยู่นะไม่ได้เพาะไม่ได้เพาะไว้นี่น้อยหน่ามีมดแดงด้วยมดแดงมากินกินอะไรกินพวกเชื้อราพวกเพลี้ยไม่ใช่เชื้อราม าดูพวกน้อยหน่าเริ่มแก่แล้วก็เริ่มแก่โอ้หลายลูกก็มีอันนี้เป็นบันไดที่มาเก็บน้อยหน่าเดี๋ยวจะขึ้นไปเก็บก็มีบางลูกที่มันเริ่มโอ้ลูกนี้ก็แก่ลูกนั้นก็แก่แล้วมีแต่ลูกแก่เลยโอ้นี่ครับพวกนี้ไม่ได้ปลูกอะครับก็เราอะไรอะเวลาเรากินใช่ไหมอันนี้ก็หน้าต่างบ้านกินแล้วก็ทิ้งเมล็ดออกมาทิ้งเมล็ดออกมาแล้วก็ปล่อยให้เขาโตเลยโตก็เป็นอย่างนี้แหละครับก็ได้กินลูกง่ายมากเอาอันนี้ก็แตกแล้วอันนี้ก็น่าจะใกล้แตกแล้วตัวไหนบางลูกก็พวกกระรอกมากินกระรอกมากินโอ้ลูกนี้ก็แตกเหมือนกันน่าจะเกือบหมดอะแก่โอ้ลูกนั้นโดนอะไรแทะไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับก็น่าจะแก่ทั้งหมดนะครับผมว่าพวกนี้มันปลูกง่ายนะเวลาเรากินเมล็ดแล้วเราก็อันนี้เลยยังเหลืออีกหลายลูกแต่ว่าไม่สะดวกที่จะถือกล้องขึ้นไปด้วยนะแต่ว่าก็เยอะมากเห็นอยู่ข้างบนและเยอะมากนะครับเดี๋ยวคงต้องขออนุญาตพี่น้องทุกท่านจบการสนทนาไว้แค่นี้เดี๋ยวจะเก็บน้อยหนาไว้ก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปจากทางบ้านสวนยินดีการปลูกน้อยหนาที่ไม่ต้องดูแลนะครับก็คือกินเสร็จก็ทิ้งลงหน้าต่างแล้วก็ปล่อยเขาขึ้นอย่างนี้นะเดี๋ยวก็ได้กินเยอะมากครับหลายต้นมากปลูกแบบไม่ต้องปลูกโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ